วันนี้จะเจออะไรบ้างนะเจอตำรวจรีดไถเงินค่ะกับร้านบึ้มคอมบึ้มต่อยประตูสักทีไหมระบายอารมณ์ซ้อมเห่าทำไมไม่เคยเห็นคนสวยละสิโอ้ไม่นะเจ๊อะไรก็บอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งเห็นไปเนี่ยก็ไม่รู้นี่คนจะมาดักไปตำรวจก็อะไรก็ไม่รู้ฉันพอแล้วตำรวจเอกรวกเอ้ยเหมือนว่าเวลาตำรวจมาจู้จี้ตัวเราคือเขามาค้นตัวขาต้องอยู่นิ่งจนกว่าหลอดจะแดงจะเต็มจะให้อยู่นิ่งได้ยังไงก็ร้านมันกำลังไฟไหม้เนี่ยบ้าไปแล้วเข้ามาคนตัวไม่ดูเวลาเลยตอนนี้อ่ะ NPC ที่เอลวินอยากจะตันหน้าที่สุดก็คือตำรวจไม่ทำแล้วร้านเน็ตไล่ต่อยตำรวจซะเลยเก่งนะตาอะคอยเขาจะดับไฟนั่งไปนี่ทำไมนี่เหรอมาแน่จริงมาใส่เดี่ยวกันเลยดิมาเลยอะไรไหนนะตำรวจเมื่อกี้ไปไหนละฮะจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือจะเป็นขโมยคะถ้าเป็นตำรวจแล้วไม่ได้ช่วยอะไรประชาชนก็ไม่ต้องเป็นซะจะดีกว่าไหมฮะขนาดโจรนี่ยังไม่จับเลยฮะไอ้นี่ก็ด้วยเนี่ยแล้วมาอะไรกับคนที่เขากำลังจะไปดับไฟร้านหมายถึงเกมแหละใกล้แล้วใกล้จะคอมพีซละหมายถึงจัดร้านเกมหรือเปล่าเกมจะลำจะจบเพราะว่าไอวินจะปิดไลฟ์เดี๋ยวนี้เลยจะปิดไลฟ์เดี๋ยวนี้เลยบ้าเอ้ยบ้านที่ฉันรักไอ้ทั้มคงมันเบี้ยวเงินเราไว้ตามไปฟาดหัวมันทีหลังนะเรียบร้อยเลยไอ้ตูดหมึกแล้วของก็หายไปแล้วด้วยไม่เล่นแล้วแกอยู่ไหนแกอยู่ที่ไหนไม่ว่าแกจะอยู่ที่ไหนฉันจะตามแกไปฉันจะตามแกไปแล้วฉันก็จะฆ่าแกซะ I will find you and I will kill you อะไรหันมาสิอย่ามาวางเพลิงหน้าร้านฉันนะอื้อนี่ไอ้กวกเอ้ยไปงะงะงะทําคุ้งลบซะสันติไม่ใช่ทางออกใช่แล้วกำปั้นและไม้เท่านั้นคือทางออกศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปลงผิดคิดภาคภูมิใจ ไปลงนรกสักทีรักฉันจะลงโทษเธอ